ครื่องมันมีราคาค่อนข้างที่จะแพงซึ่งเกษตรกรรายย่อยเนี่ยน่าจะเข้าถึงลำบากอาจารย์ศิระก็เลยคิดมีแนวคิดที่จะทำแผ่นตรวจตัวนี้ค่ะที่ราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะใช้ซ้ำได้สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทยและผมเจษฎามณีรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านโดยเฉพาะชาวนาน่าจะเคยประสบปัญหาเรื่องของความชื้นในข้าวเปลือกนะครับซึ่งแน่นอนฮะส่งผลกระทบต่อการขายให้ได้ราคาดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือกในราคาเพียงแค่หลัก10เท่านั้นเกิดขึ้นแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือกที่ผมบอกว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็สามารถไปตรวจวัดได้ด้วยตัวคุณเองหน้าตาจะเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับทั้งสองท่านนะครับท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์นะครับอีกท่านหนึ่งคือทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ศิวลักษณ์นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านสวัสดีนะครับผมค่ะโอ้อาจารย์ครับพูดถึงเกษตรกรข้าวไทยกับความชื้นมันอยู่คู่กันมาตลอดแล้วมันคือปัญหาตลอดอาจารย์จริงๆแล้วลองขยายความหมายระหว่างข้าวเปลือกกับความชื้นหน่อยครับมันสัมพันธ์กันยังไงครับอาจารย์ความชื้นในเวลาเราซื้อขายข้าวเปลือกเนี่ยครับเราซื้อขายกันตามความชื้นนะครับเขาตั้งกันตามที่ความชื้น 15% นะครับอันนี้คือเกณฑ์มาตรฐานนะเกณฑ์ที่เขาซื้อขายในโรงสีแต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรที่เวลาเก็บข้าวมาเนี่ยความชื้นข้าวเนี่ยก็จะสูงครับความชื้นสูงราคาต่ำความชื้นต่ำราคาสูงแต่ราคาความชื้นมาตรฐานก็คือ15 15% ครับผมอาจารย์นักทีนี้เนี่ยเรื่องของเขาเรียกว่าความเป็นไปเป็นมาของโครงการของตัววิจัยนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์โครงการบัตรตรวจความชื้นข้าวเนี่ยนะครับครับได้รับไอ้งบประมาณความชื้นจากโครงการพอดคริสนะครับซึ่งเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยเกิดUC Davis ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยครับทางภาควิชาวิศวกรรมเกษตรก็ทำร่วมเขาเรียกว่าโครงการ KU D-Lab ครับโครงการ KU D-Lab มันก็พัฒนาไอ้เครื่องจักรกลง่ายๆหรือว่าอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับโครงการนี้เป็นงานหนึ่งในโครงการไอ้ Podcast D-Lab ครับครับปกติผู้ชมผมต้องถามแบบนี้ฮะเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกหลานชาวนาก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะปกติความชื้นที่อาจารย์บอกว่ามันมีผลต่อราคาในการขายเนี่ยสมัยก่อนหรือว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีในการที่เขาวัดความชื้นกันอาจารย์ปัจจุบันเขาทำกันยังไงมันมีกี่วิธียังไงบ้างอาจารย์นะวิธีวัดความชื้นปัจจุบันก็จะใช้เครื่องวัดความชื้นครับนะครับเครื่องวัดความชื้นก็มีอยู่สองสามแบบนะครับซึ่งก็เวลาก็เห็นอย่างเครื่องนี้สองเครื่องนี้ครับอย่างสองเครื่องนี้ปกตินี่ใครเป็นคนวัดเป็นเกษตรกรวัดเองหรือต้องเป็นที่โรงสีเขาวัดยังไงครับเครื่องมันแพงไงเครื่องมันจะประมาณหลักหมื่นนะเครื่องนี้หลักหมื่นครับค่ะเครื่องละเป็นหมื่นทีนี้ก็ทางโรงสีเขาก็จะมีไว้บริการครับก็คือเวลาเราเอาข้าวไปขายเนี่ยโรงสีเขาจะประเมินความชื้นก็ผ่านเครื่องวัดความชื้นแบบนี้นะครับการวัดความชื้นจริงๆมันก็จะมีหลายรูปแบบอะค่ะแต่ว่ามันก็จะแบ่งออกเป็นแบบทางตรงกับทางอ้อมโดยตรงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่มันจะใช้ในห้องแลบก็คือเป็นเครื่องอบลมร้อนอะไรเงี้ยก็คือเกษตรกรก็จะไม่ได้ใช้วิธีอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของโรงสีอะค่ะที่เขามีก็คือจะเป็น2เครื่องนี้ตามที่อาจารย์ศิวลักษณ์ได้กล่าวไปทีนี้เครื่องมันมีราคาค่อนข้างที่จะแพงซึ่งเกษตรกรรายย่อยเนี่ยน่าจะเข้าถึงลำบากอาจารย์ศิวลักษณ์ก็เลยคิดมีแนวคิดที่จะทำแผ่นตรวจตัวนี้ค่ะที่ราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะใช้ซ้ำได้ขึ้นมาค่ะหน้าตาประมาณไหนครับอาจารย์ฮะแผ่นที่อาจารย์อันนี้เป็นไซส์ขยายขยายขึ้นมาคุณผู้ชมฮะไม่ใช่แผ่นเท่านี้นะครับค่ะอันนี้มันตัวขยายแต่ว่าของจริงๆก็จะเล็กประมาณเท่ากับน้ำบาดอ่ะใช่ค่ะนะฮะค่ะก็คือโดยปกติแล้วค่ะข้าวมันจะมีสมบัติที่เป็นไฮโกสโคปิกก็คือเขาสามารถที่จะแพร่ความชื้นออกมาสู่บรรยากาศได้ใช่ไหมคะทีนี้เราเนี่ยก็เอาข้าวเนี่ยค่ะนำมาใส่ที่ภาชนะ
ภาชนะปิดนะคะแล้วก็เอากระดาษเนี่ยใส่เข้าไปซึ่งมันก็จะมีช่องว่างของอากาศตัวนี้เนี่ยค่ะอยู่นะคะก็มันก็จะมีการแพร่ความชื้นออกมาเนี่ยจนเข้าสู่สภาวะสมดุลก็คือเป็นความชื้นที่มันสมดุลนั่นเองแล้วเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่ากระดาษตัวนี้มันเปลี่ยนสีไปเป็นสีไหนค่ะโดยที่กระดาษที่เราทำขึ้นมาละค่ะก๊าซตัวนี้มันก็จะมีช่วงความชื้นอยู่ที่24-10%ก็คือเราเคลมว่าอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้า 10% นี่คือเป็นข้าวแห้งกระดาษก็จะเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าข้าวเปียกนะคะที่24เนี่ยกระดาษก็จะเป็นสีชมพูค่ะทีนี้ตอนที่เราทดสอบเนี่ยเราก็ได้ดูหลายตัวแปรเหมือนกันเช่นช่องว่างของอากาศที่อยู่ในขวดนี้เพื่อที่จะได้บอกได้ว่าเราต้องใส่ข้าวไปกี่มากน้อยถึงจะเหมาะสมนะคะแล้วก็เก็บข้าวอยู่ในนี้นานเท่าไหร่ถึงจะอ่านค่าได้ซึ่งเราก็ได้ค่าที่เหมาะสมว่าเราควรจะมีช่องว่างอากาศตรงนี้ 75% หรือก็คือหมายความว่าเราเนี่ยใส่ข้าวแค่เศษ1/4ของภาชนะปิดนะคะแล้วก็ปิดอยู่ในนี้นานอย่างน้อย45 นาทีแล้วค่อยอ่านค่านะคะทีนี้ข้อดีก็คือว่าพอมันอ่านค่าเสร็จแล้วเนี่ยกระดาษมันเปลี่ยนสีไปแล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะใช้ใหม่เราก็แค่เอากระดาษเนี่ยไปตากแดดให้แห้งกระดาษก็จะเปลี่ยนสีนะคะจากที่มันจะเป็นสีอื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นสีนี้อันนี้คือสีตั้งแต่เริ่มต้นใช่ค่ะสีฟ้าแบบนี้ใช่ค่ะอย่างนี้อ๋อค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างนึงหลายท่านอาจจะสงสัยเรื่องของความแม่นยำค่ะนะฮะเรื่องของความแม่นยำว่าจะแตกต่างจากเครื่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ศักดานะคะมาช่วยสาธิตนะคะเพราะว่าตอนนี้แหละเรามีตัวที่เราทำไว้แล้วนะคะก็อยู่ประมาณ 12% นะคะความชื้นเดี๋ยวเราก็จะลองใช้2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นการวัดทางอ้อมนะคะก็คือใช้สมบัติของความจุกับความต้านทานไฟฟ้านะคะครับไปดูกันครับครับในส่วนเครื่องวัดความชื้นที่โรงสีก็ใช้กันเนี่ยนะก็จะมีเครื่องแบบนี้ครับเครื่องแบบนี้ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ไออะไรคาปาซิเตอร์นะฮะก็คือใช้อะไรความจุไฟฟ้านะครับวิธีใช้ก็คือตวงข้าวแล้วเราก็เทลงไปแล้วเราก็กดปุ่มมันก็จะบอกความชื้นออกมาครับอย่างอันนี้เราแล้วก็ลองอันนี้ได้เท่าไหร่คะ 11.3 ครับ 11.3 นะคะ 11.3 ซึ่งของเราเมื่อกี้นี้อ่านไว้ประมาณ12ครับเครื่องอีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงก็คือเครื่องนี้นะเครื่องนี้ก็จะเป็นที่ลงสีใช้เหมือนกันอ่ะก็เป็นแบบใช้ความต้านทานใช้บีบข้าวมันแตกแล้วก็จะให้วัดนะครับแล้วก็จะบอกความชื้นออกมาครับอันนี้ก็ต้องตรงข้าวมาเท่ากับแค่นี้ครับประมาณแค่นี้นะแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะบีบข้าวแตกนะฮะแล้วก็ได้ประมาณ 11.8 ครับอันนี้ประมาณ 11.82ครับประมาณนี้ปกตินี่การเออร์เลอร์ความแม่นยำนี่ต้องบวกลบเท่าไหร่ที่ยอมรับกันได้นะครับปกติน่าจะบวกลบหนึ่งก็น่าจะพอนะครับผมบวกลบหนึ่งแต่เครื่องนี้ตามที่เราได้เทียบกับเครื่องที่เป็นการตรวจสอบโดยตรงก็คือตู้อบแห้งอะค่ะก็คือจะบวกลบประมาณ 1-2% ค่ะอย่างประเภทของข้าวที่เราใช้บัตรวัดความชื้นเนี่ยได้ประเภทไหนบ้างก็คือจะเป็นข้าวเปลือกนะคะได้ทั้งหมดเลยค่ะก็คือเป็นช่วงเป็นข้าวที่เป็นเมล็ดกลางอะค่ะก็คือจะได้ทั้งหมดที่เราทำการทดสอบนะคะซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็มีความคิดว่าเราจะทำเมล็ดพืชตัวอื่นด้วยอะค่ะเป็นแบบว่าเหมือนกับตรวจได้หลายชนิดในก๊าซเดียวกันนะคะในช่วงความชื้นที่เป็นมาตรฐานที่เขาเก็บรักษาหรือว่าซื้อขายอะค่ะอาจารย์ครับอย่างตอนเนี้ยเซตหนึ่งเราให้อะไรบ้างราคาเท่าไหร่ฮะโดยปกติไอ้บัตรตัวความชื้นก็จะมีบัตรที่มีสเกลของความชื้นนะครับก็1อันอันนี้1อันแล้วก็จะมีไอ้ตัวกระดาษที่เปลี่ยนแปลงตามความชื้นเนี่ยนะครับครับเนี่ยนะก็ชุดนึงก็จะประมาณ20บาทอันนี้กระดาษอันเล็กให้ไป5อันอ๋อใบเล็กนี่5อันค่ะมีกระดาษไอ้ใบเล็กนี่ก็คือใช้ตรวจในสุ่มตัวยางมาหลายๆจุดแล้วก็มาใส่โหลแล้วก็เอาไอ้สเกลเนี่ยไปเทียบก็เท่านั้นนะครับครับ5อันแต่ต้องย้ำว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยสามารถตรวจวัดได้หลายครั้งใช่ค่ะนะฮะในการตรวจวัดเนี่ยถ้าเราตรวจวัดข้าวที่มีความชื้นครับนะถ้าข้าวมีความชื้นเนี่ยกระดาษก็จะกลายเป็นสีชมพูส้มๆอย่างเงี้ยนะครับครับซึ่งอันนี้ก็จะความชื้นสูงอันนี้สูงกว่า24
ส่งมาที่สีซึ่งเวลาเราจะให้มันคืนมาเป็นสีฟ้าเนี่ยเราก็เอาไปตากแดดหรือว่าเอาไปอบแห้งครับหรือว่าเอาไอ้ใดประผมเปาะๆๆๆสักพักนึงมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้ถ้ากลายเป็นสีฟ้าปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ในภาชนะปิดไม่ให้อากาศเข้าความจริงนั้นนะครับก็จะณตอนนี้นี่มีเกษตรกรได้นำไปใช้จริงนี่จำนวนเท่าไหร่แล้วอาจารย์ครับมีจากที่เราไปนำเสนอแสดงในงานเกษตรนะก็มีคนซื้อไปสักประมาณ50รายนะฮะครับก็อยู่ในระหว่างที่เรานำไปใช้ตรวจสอบกันแต่ว่ายังไม่เป็นที่แพร่หลายครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ได้แจ้งคุณผู้ชมไปแล้วนะฮะว่า1เซตจริงๆเนี่ยจะได้เป็นตัวลักษณะของบัตรตรวจแบบนี้ค่ะนะฮะกับกระดาษใช่ค่ะอีกประมาณสัก5แผ่นค่ะนะฮะแบบนี้สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ฮะก็ติดต่อสอบถามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรอะค่ะก็จะมีเบอร์โทรอะไรคะอาจารย์034-351-896นะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงก็ได้ครับผมอาจารย์ศิวรักษ์นะครับเบอร์โทร086-147-2656นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนานะฮะหลังจากนี้ก็คงจะเป็นอย่างที่บอกไปนะฮะบางคนไปขายเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหบางโรงสีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ก็ตัดปัญหาได้ขอบคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงที่มาแนะนำผลงานวิจัยดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะขอบคุณครับสวัสดีค่ะผู้ชมครับถึงแม้ว่าชาวนานั้นจะเป็นกระดูกสันหลังของชาติใช้ทั้งแรงกายแรงใจในการทำนาแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะมากำหนดราคาได้นะครับสำหรับบาทตรวจวัดความชื้นข้าวเปลือกที่ต้องบอกว่าราคาเพียงหลัก10เท่านั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดช่องโหว่ของการถูกกดราคาได้ไม่มากก็น้อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของเกษตรศาสตร์นำไทยที่นำมาฝากกันในวันนี้ฝากคุณผู้ชมในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ